Good morning, good evening, good afternoon, everybody who is joining สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาและร่วมเฉลิมฉลองวันแรงงานบ้านสากลร่วมกันฉันชื่อวอร่าจะเป็นพิธีกรในคืนนี้นะคะบนหน้าจอที่หน้าจอที่คุณอยู่ของทุกคนตอนนี้นะคะจะมีจุด3จุดนะคะทุกคนสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเลือกภาษาของเราได้นะคะภาษาไทยอยู่ที่ช่องไทยนะคะใครก็ตามที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถที่จะแนะนำตนเองได้ผ่านทางแชทบ็อกซ์นะคะแล้วก็หากว่าใครมีคำถามต้องการที่จะถามเพิ่มเติมระหว่างสัมมนานะคะสามารถที่จะพิมพ์คำถามลงในช่องแชทบ็อกซ์ได้ค่ะปีนี้นะคะเป็นปีที่11ของC189แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในหลายๆภูมิภาคพวกเราก็ยังคงที่จะผลักดันให้ในทุกๆประเทศที่ยังไม่มีการยอมรับ C189ได้ยอมรับตัว C189ใช้อย่างเข้มงวดขึ้นนะคะโดยเรามุ่งหวังว่าการทำงานของสหภาพและสหพันธ์พันธมิตรทุกคนจะร่วมมือกันและจะไม่ทิ้งกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะจากท่านประธานของ IDWF คุณมาร์เทลนะคะเพื่อที่จะมาร่วมเฉลิมฉลอง C189ร่วมกันค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกๆคนเป็นความยินดีอย่างมากนะคะที่ฉันได้มาร่วมเฉลิมฉลอง C189ร่วมกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันแรงงานบ้านสากลเป็นวันที่พวกเราทุกคนชาวแรงงานบ้านที่จะได้ออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีพละกำลังและแข็งแกร่งที่จะร่วมกันฝ่าฟันและสร้างการได้รับการยอมรับในอาชีพของเรานะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นแรงงานบ้านที่ทำโดยผู้หญิงอย่างพวกเราค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกเสียใจอีกต่อไปนะคะเราสามารถทำมันได้ค่ะเราสามารถทำหลายๆอย่างเราผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดการพัฒนาถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะแต่ว่าอุปสรรคของเราสามารถฝ่าฟันมันได้และเราจะประสบความสำเร็จค่ะเราจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดและต่อสู้เพื่อสิทธิของเราสิ่งที่เราสมควรจะได้รับค่ะและเราจะต้องทำมันต่อไปในภายภาคหน้าเราจะต้องไม่หยุดทำมันค่ะจนกว่าเราจะได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและยั่งยืนนะคะในทุกภูมิภาคค่ะไม่เพียงแค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งและฉันหวังว่าเมื่อวันที่เราสามารถที่จะ
ผลักดันให้ทุกๆคนได้รับสิทธิ์ในส่วนของวันหยุดต่างเจ้าหน้าที่และทุกๆคนที่ทำงานร่วมกันใน IDWF จะร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กันต่อไปและทำมันให้ดีที่สุดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการโชว์วิดีโอนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแรงงานบ้านในช่วงระหว่างโควิดนะคะเมื่อ3ช่วงระหว่าง3ปีที่ผ่านมาค่ะวันแรงงานบ้านสากลหรือว่า IDWF นะคะได้แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วนะคะว่าแรงงานบ้านนะคะแรงงานอย่างเรานะคะต้องทำงานอย่างน้อยถึง16ชั่วโมงต่อวันค่ะไม่ว่าเราจะเป็นจะป่วยหรือว่าเราจะตั้งครรภ์นะคะเราก็ยังต้องทำงานต่อไปค่ะผู้นำของเรานะคะก็จะพยายามที่จะต่อสู้เพื่อพวกเรานะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆค่ะมันก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าแรงงานบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสูญเสียสิทธิ์หลายๆอย่างและไม่ได้รับความเท่าเทียมนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะหน่วยงานของเราเนี่ยได้มีการช่วยเหลือแรงงานบ้านโดยการแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า100ถุงค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะเราได้นำข้อเสนอแนะต่างๆเข้าสู่การพูดคุยกับทางรัฐบาลนะคะสหภาพนะคะได้ช่วยเหลือแรงงานบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่ความสะดวกสบายในฐานะที่เป็นแรงงานบ้านฉันคิดว่า C189เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นค่ะพวกเราในฐานะแรงงานบ้านนะคะที่เป็นสมาชิกสหภาพตอนปัจจุบันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่งคั่งและสร้างความยั่งยืนให้กับหน่วยงานหรือองค์กรของเราค่ะโดยที่เราจะต้องร่วมมือกันนะคะดังเช่นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสหภาพหรือสมาพันธ์ของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวางแผนสำหรับการประคับประคองเพื่อให้มีการคงอยู่ต่อไปนะคะในส่วนของผู้ช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่ดูแลหน่วยงานของเรานะคะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีนอกเหนือจากนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างทรัพยากรแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนนะคะแล้วก็ทางด้านการเมืองด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้รับความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากโควิดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณอลิซาเบธแทงนะคะจะมาร่วมแชร์
กี่ยวกับแผนงานของทาง IDWF ที่จะทำต่อไปค่ะโอเค so we are trying to reach Elizabeth she was just hereก็เดี๋ยวคุณอลิซาเบธเพิ่งจะล็อกอินเข้ามานะคะก็ขอให้ทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะคะ alongside Elizabeth I will take this moment to introduce the two other panelists ก็ในระหว่างนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนำ conferencing we will be joined by the director of fair work in international migration initiative of the open societies foundation Elizabeth เป็นผู้อำนวยการของ Fair Work นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านแรงงานชาวต่างชาตินะคะชื่อคุณอลิซาเบธฟรานซ์ค่ะ Her grant making has supported civil society government and ซึ่งหน่วยงานของเธอนะคะก็ได้สนับสนุนให้กับหลายๆหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับแรงงานต่างชาตินะคะ Our first panel I'm checking if Elizabeth is backOkay, so in the meantime, we will revert a little bit the order and we will look at the video of Elizabeth France from Open Societies Foundation who has sent a warm message on this day. ก็จะขออนุญาตข้ามคุณอลิซาเบธแทงไปดูวิดีโอของคุณอลิซาเบธฟรานซ์ก่อนนะคะในระหว่างที่รอคุณอลิซาเบธแทงค่ะ Greetings. Thanks so much for inviting me to join you on สวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาในคืนนี้ในวันแรงงานบ้านสากลนะคะฉันก็ได้ทำงานทางด้านการจัดหาเงินทุนให้กับหน่วยงานที่ดูแลแรงงานชาวต่างชาตินะคะซึ่งฉันคิดว่าสหภาพหรือสมาพันธ์ต่างๆที่ดูแลแรงงานบ้านชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งนะคะและอย่างไรก็ตามเนี่ยการมีการบริหารการจัดงานการเงินที่ดีย่อมเป็นส่วนที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรนะคะAnd bargain are pivotal to building democracies that deliver good jobs and fair workplaces. ซึ่งในหน่วยงาน One component of our partnership with the IDWF in the last 2 years. ซึ่งในหน่วยงานของฉันนะคะก็มีการจัดแบ่งหน้าที่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในการดูแลในเรื่องของวิถีการระบบการทำงานของแรงงานนะคะหลังจากที่ได้มีการทำงานร่วมกับทาง IDWF เนี่ยทำให้ฉันได้รู้ว่าการทำงานของ IDWF เนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบนะคะในหลายๆงานวิจัยที่เราได้ทำร่วมกันนะคะฉันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความมีรายละเอียดมีข้อสำคัญต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะซึ่งฉันคิดว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับแรงงานบ้านนะคะไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแต่เป็นปัญหาของแรงงานบ้านแทบจะทุกภูมิภาคนะคะจะมีปัญหาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะทำได้นะคะคือการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณในสิ่งที่ทุกคนทำอยู่ค่ะก็ขอขอบคุณคุณอลิซาเบธฟรานซ์นะคะที่มาร่วมแบ่งปันกันในคืนนี้นะคะ
ซึ่งคุณอลิซาเบธนะคะในช่วงระหว่าง3ปีที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกับ IDWF ในส่วนของการประคับประคองหรือว่าการบริหารจัดการในส่วนงานของสหภาพหรือสมาพันธ์ที่ดูแลทางด้านแรงงานชาวต่างชาตินะคะTo discuss also the funders' commitments from the perspective of. ซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นคุณกาด้านะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะYes, can you hear me now? Yes, fantastic. ซึ่งคุณกาด้าเองก็เป็นหนึ่งในฟันเดอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนทางด้านการเงินค่ะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะฉันก็รู้สึกยินดีมากที่จะได้มาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ C189 นะคะก็ขอบคุณที่เชิญฉันมาร่วมพูดคุยกันในคืนนี้นะคะซึ่งที่เราทราบกันดีนะคะในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มีโควิด19ระบาดเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากลำบากนะคะซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความยุ่งยากในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะแรงงานบ้านนะคะแต่ชีวิตของทุกๆคนที่ต้องเผชิญร่วมกันกับโรคระบาดนี้นะคะซึ่งการจัดงานเฉลิมฉลองหรือว่าการให้ข้อมูลการออกมาประท้วงต่างๆเกี่ยวกับ C189 เนี่ยจะขึ้นและมีลงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงของช่วงขาลงนะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดด้วยและอื่นๆเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์ C189 เนี้ยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะแล้วก็คาดหวังว่าทาง IDWF เองเนี่ยจะทำกิจกรรมเพื่อโปรโมทสิ่งต่างๆนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คืออยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนได้เข้าใจไม่เพียงแต่ทำข้อมูลหรือว่าสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริจาคเท่านั้นแต่อยากจะให้ทุกคนสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์นี้ได้เข้าใจเกี่ยวกับตัว C189 ค่ะมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะในเรื่องของการที่จะขอการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐค่ะอย่างไรก็ตามเราจะยังคงทำมันต่อไปนะคะในโปรเจกต์ต่างๆที่วางไว้นะคะซึ่งฉันก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ IDWF และได้ทำงานร่วมกันในช่วงระหว่าง5ปีที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ดีหรือว่าในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงและมีโรคระบาดเป็นตัวอุปสรรคนะคะซึ่ง IDWF เองก็ทำได้ออกมาค่อนข้างดีมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะมีการประคับประคองการบริหารจัดการในส่วนของ
จกรรมหรือว่าในเรื่องของทางด้านการเงินได้อย่างค่อนข้างเหมาะสมและดีค่ะสิ่งที่ฉันอยากจะแชร์นะคะก็คืออย่าคาดหวังจากการบริจาคเพียงแค่ผู้บริจาคเพียงรายเดียวนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำคู่ขนานกันไปค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะขอบริจาคอยากจะให้เราเนี่ยทำการเลือกแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้บริจาคให้ดีก่อนที่จะรับเงินก่อนที่จะขอรับเงินบริจาคค่ะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างฐานทรัพยากรของเรานะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะมีเงินเพียงพอที่จะมารองรับกับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะการได้รับเงินบริจาคนะคะไม่ควรที่จะเป็นการรับบริจาคเพียงแค่เพราะมีเรารันโปรเจกต์อะไรขึ้นมาสักโปรเจกต์หนึ่งแต่เราจำเป็นที่จะต้องมองข้ามไปถึงเงินที่เราจำเป็นที่จะต้องมีนอกเหนือจากนั้นนะคะเพิ่มอีกสัก 30% ของเงินที่เราจะทำในโปรเจกต์นะคะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากเหตุที่เกิดขึ้นหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมานะคะเกี่ยวกับสังคมหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งการวางแผนที่ดีเหล่านี้นะคะจะทำให้เราสามารถที่จะยืนด้วยตัวของเราเองได้ในอนาคตค่ะก็ขอบคุณคุณกาด้านะคะก็ฉันรู้สึกดีใจมากที่วันนี้คุณได้มาร่วมแชร์แล้วก็เราได้มีการบันทึกเสียงเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าข้อมูลที่คุณกาด้าให้เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์ซึ่งตอนนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านเทคนิคกับคุณอลิซาเบธแทงนะคะอาจจะต้องข้ามไปก่อนนะคะต่อไปนะคะจะขอเชิญคุณเชอรี่ที่จะมาพูดคุยหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างในการทำงานในช่วงระหว่างที่ผ่านมาในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมานะคะระหว่างที่รอคุณอลิซาเบธแทงนะคะก็คือที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันเราจะทำอะไรต่อนะคะเอาแน่นอนที่สุดนะคะสำหรับองค์กรของเราที่เราจะต้องวางแผนของการคับประคองการบริหารจัดการภายในองค์กรเราจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้องค์กรของเราเข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อไปนะคะเราเพิ่งจะร่วมทำงานกับ IWF เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเราเริ่มจากการคลานนะคะแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มหัดเดินค่ะซึ่งฉันก็หวังว่าองค์กรของฉันเนี่ยจะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและทำงานร่วมกับ IDWF ได้ต่อไปแล้วก็มีสถานภาพที่ดีขึ้นมีพัฒนาที่ดีขึ้น
เพราะว่าฉันมีความสุขมากที่ได้ทำงานร่วมกับ IDWF ค่ะก็คุณเอลิซาเบธแทงก็มาแล้วนะคะก็สวัสดีวันแรงงานบ้านสากลนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกจากทั่วทุกภูมิภาคหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะคะขอขอบคุณทุกๆคนที่สร้างและทำให้ IDWF มีความมั่นคงแล้วก็สามารถประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านไปได้นะคะซึ่งในการประชุมคอนเกรสที่ผ่านมานะคะเราสามารถที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินคุณต่างๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะมีเงินทุนเพียงพอในการทำงานภายในของ IDWF นะคะในส่วนของโควิด -19 เองอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อหน่ายแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมีความสุขแล้วก็มาเฉลิมฉลองร่วมกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะที่น่ายินดีนั่นก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆของเราได้รับเพิ่มขึ้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันในโอกาสต่อไปนะคะแม้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาทางด้านโควิดนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะประคองให้พวกเราทุกคนทำงานร่วมกันและผ่านมันไปด้วยกันนะคะเราก็ยังคงทำงานร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันกันไปด้วยกันได้นะคะทุกๆคนก็ฉันรู้สึกว่าทุกคนก็ยังยืนเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกันอยู่แล้วเราก็มีความแข็งแกร่งขึ้นก็ขอขอบคุณทุกคนณตรงนี้ค่ะDrop them in the chat in the Q&A box, and we will make sure. ก็ขอให้ทุกๆคนใช้โอกาสนี้นะคะในการสอบถามข้อมูลหรือว่าหากมีคำถามใดๆกับคุณกาด้าในคืนนี้สามารถที่จะส่งคำถามไว้ที่แชทบ็อกซ์ได้นะคะคำถามของทุกๆคนจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะคะTogether and respond to your questions. So reminder, ask away. These chances are very valuable. So. ซึ่งเราจะฟัง We will be discussing domestic workers organizing because. แขกรับเชิญให้จบก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามของทุกๆคนในช่วงท้ายนะคะซึ่งจะเป็นการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานในส่วนของแรงงานบ้านนะคะจะเป็นการพูดคุยกันถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและพวกเขามีการบริหารจัดการอย่างไรนะค
ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะสมาชิกแรงงานบ้านจากทั่วโลกเลยนะคะจะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในช่วงเวลาของโรคระบาดที่เกิดขึ้นและเป็นถือว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลงด้วยนะคะซึ่งคุณจัสมินนะคะจะมาแชร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อชนชั้นระดับล่างนะคะและมีการบริหารจัดการยังไงเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของแรงงานบ้านในช่วงระหว่างโรคระบาดโควิด-19 ค่ะว่าเขามีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะทำอย่างไรให้แรงงานบ้านได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฉันชื่อจัสมินค่ะฉันเป็นผู้อำนวยการของ DCU ในไต้หวันนะคะองค์กรของฉันได้เกิดขึ้นเมื่อในปี2014ค่ะเราได้เริ่มต้นจากการร้องเรียนในส่วนของค่าธรรมเนียมนายหน้านะคะจากแรงงานบ้านชาวฟิลิปปินส์ค่ะmigrant women in Taiwan. So from that หลังจากนั้นนะคะเราได้จัดตั้งสหภาพสำหรับแรงงานหญิงแรงงานบ้านหญิงนะคะในปี2016ค่ะเราได้มีการจัดแคมเปญนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกี่ยวกับตัวองค์กรค่ะ hiring worker through direct hiring program and it's not expensive and we are also have the Sunday house and I am in our Sunday house มีการช่วยเหลือทางด้านการสมัครงานให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานนะคะมีการจัดตั้งวันอาทิตย์บ้านวันอาทิตย์นะคะซึ่งฉันเป็นส่วนหนึ่งของบ้านวันอาทิตย์ค่ะซึ่งปัญหาในไต้หวันเองนะคะแรงงานบ้านเนี่ยมีปัญหาเดิมเดียวกันก็คือไม่ได้รับวันหยุดในสัปดาห์เลยไม่ได้รับวันหยุดเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานบ้านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรนะคะแต่ฉันรู้สึกว่าจากสิ่งที่เราทำมาเนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาใดๆนะคะฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยประชาสัมพันธ์เพียงแค่ในช่องทางของฉันนะคะในโซเชียลมีเดียของเราที่เราทำกันแค่นั้นนะคะ so we are และเมื่อสถานการณ์โควิดได้เข้าไปส่งผลกระทบหนักๆในไต้หวันนะคะทำให้การพบปะหรือว่าการประชุมต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะทำให้แรงงานบ้านเนี่ยมีปัญหามากขึ้นในเรื่องของวันหยุดนะคะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงเรามีเพื่อนสมาชิกที่ทำงานในด้านสื่อนะคะทำให้เราเนี่ยพยายามที่จะใช้สื่อในการนำเสนอเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับแรงงานบ้านค่ะสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นนะคะ the challenges in organizing is explaining about the union and not สิ่งท้าทายนั่นคือการอธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเราค่ะการอธิบายว่าองค์กรของเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะ
ฉันรู้สึกว่าสมาชิกไม่ค่อยเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงการความจำเป็นในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรพวกเขาเนี่ยจะสมัครเป็นสมาชิกก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือof the direct hire member of our union. And one thing I've learned as an organizer for 8 years that I stay in Taiwan because I arrived in 2014. จากประสบการณ์ 8 ปีที่ฉันจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรของฉันขึ้นมานะคะและฉันได้รับเคสแรกซึ่งเป็นเคสของการถูกเอาเปรียบเรื่องของค่าในหน้านะคะหลังจากที่ฉันเข้ามาทำงานในไต้หวันเพียงแค่6เดือนเท่านั้นสิ่งน่ากลัวที่สุดที่ฉันพบเจอนะคะนั่นก็คือfor themselves but not really have the intention to support and to join the ก็คือว่าฉันสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือสมาชิกที่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกและจ่ายค่าสมาชิกเนี่ยค่ะต้องการที่จะสมัครสมาชิกเพื่อตนเองเท่านั้นแต่ว่าไม่มีจิตใจที่จะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือหรือพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ปัจจุบันนี้ยังพบเจออยู่นะคะและส่วนที่สองนะคะคือในส่วนของนายจ้างค่ะการพูดคุยกับนายจ้างในส่วนที่สามก็คือการพูดคุยกับรัฐบาลหลายๆครั้งฉันรู้สึกว่าฉันน่ะไม่อยากจะทำแล้วอยากจะล้มเลิกนะคะซึ่งฉันเข้าใจได้ว่าเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของมนุษย์นะคะซึ่งแต่ละคนเองก็จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันมีบุคลิกที่แตกต่างกันมีความแตกต่างในตัวบุคคลแม้ว่าเราจะมีสมาชิก 1,200 คนฉันขอโทษด้วยที่ฉันรู้สึกมีอารมณ์เมื่อพูดถึงสถานการณ์แต่สิ่งที่ยันอยากจะบอกก็คือทุกๆคนก็มีส่วนดีและส่วนร้ายในทุกๆวันก็ไม่สามารถที่จะเป็นวันที่ดีได้สิ่งที่ทำให้ฉันท้อแท้นั่นที่สุดนั่นก็คือการบริหารจัดการองค์กรซึ่งอันนี้เป็นส่วนแรกและเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำงานในองค์กรและฉันคิดว่าการจัดบริหารจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญมากและก็ยุทธศาสตร์หรือว่าทางออกที่ฉันคิดไว้นะคะการที่เรามีวางยุทธศาสตร์ที่ดีแล้วนะคะจะทำให้เรามีทางออกที่ดีค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ฉันคิดไว้นั่นก็คือการที่จะพบปะผู้คนให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์นะคะหรือว่าของทางฝั่งองค์กรรัฐนะคะเราจำเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าควรจะต้องทำนะคะนั่นก็คือการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราองค์กรของเราทำค่ะผ่านทางสื่อต่างๆนะคะรวมไปถึงการพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะ It's very important that you build a friendly connection even to your enemy. ฉันคิดว่าการที่เรา
สามารถที่จะสร้างเพื่อนหรือว่าช่องทางในการพบปะเพื่อนใหม่ๆได้นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะadministration of the welfare office ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะจะทำให้เราพบปะผู้คนใหม่ๆนะคะและฉันครั้งหนึ่งฉันก็มีโอกาสที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการที่ดูแลทางด้านสวัสดิการรัฐนะคะ administrator told me and gave me the direct contact okay so it is important that that you arebuilding friendly connection between the government and ดังนั้นฉันจึงคิดว่านะคะการที่จะพูดพบปะพูดคุยเพื่อนเพื่อหาเพื่อนใหม่และผู้สนับสนุนรายใหม่ๆโดยเฉพาะทางฝั่งภาครัฐนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะ can help spread the word and can be our voices because we are not a voter in the ซึ่งหน่วยงานต่างๆนะคะเหล่านี้ที่เราได้ไปพบปะนะคะจะเป็นส่วนช่วยเป็นเหมือนคล้ายๆกับกระบอกเสียงช่วยเหลือพวกเราได้มากขึ้นค่ะซึ่งในไต้หวันก็เหมือนกับอื่นๆประเทศเราไม่ได้ถูกปกป้องโดยกฎหมายแต่เราสามารถที่จะแก้ไขคดีได้สิ่งที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะเราก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะเราเนี่ยไม่ได้รับการปกป้องสิทธิ์จากทางกฎหมายทางด้านกฎหมายนะคะแต่เราจะแก้ปัญหาเป็นเคสไปนะคะMeeting different attitudes of the members is very important. การพูดคุยกับเหล่าสมาชิกนะคะจะทำให้เราได้ศึกษากันและกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่สร้างสารสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ Thank you, Jasmine. And yeah, very well said. And I apologize for interrupting. We could listen to you forever and ever, butWe have the chance to listen to as well. Therefore, ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันในคืนนี้นะคะขอโทษที่ต้องขอให้รักษาเวลานะคะแต่ขออยากจะบอกให้คุณจัสมินได้ทราบนะคะว่าเราทุกๆคนเป็นกำลังใจให้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นคุณอามีน่านะคะจากแอฟริกานะคะจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมในการสร้างรายได้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือองค์กรในช่วงระหว่างที่มีโรคระบาดนะคะซึ่งคุณอามีน่านะคะก็จะอยู่ที่จาไมกาค่ะAmina, you're still on mute, so can you unmute yourself? Your screen is frozen. If it would help, we can put your picture and you can turn off your camera. Continue. Speaker notes on income generation activities. During the 10th anniversary of the adoption of Convention 189 by Mrs. Amina Ibrahim,A member of National Union of Hotel and Personal Service Workers, Nigeria. Amina Ibrahim, a domestic worker. ซึ่งคุณอามีน่านะคะเป็นแรงงานบ้านค่ะ Amina, if you could just remove the volume on where you're listening to us and continue speaking.So if you're using your phone as a device, just remove the sound of the phone, but continue speaking.
am Mrs. Amina Ibrahim, a domestic worker. The outbreak of COVID-19 in 2020. ในปี2020นะคะที่มีช่วงโควิด19ระบาดอย่างหนักนะคะทำให้แรงงานบ้านนะคะได้รับความยากลำบากนะคะจากสถานการณ์โควิด19ค่ะทำให้เราต้องคิดหารายได้เพิ่มนะคะการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพเนี่ยฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดของฉันเลยIn his working place, fought to secure reversal of a colleague termination in his office, which I also prompted many workers in the organization to join a union. This prompted me to ask questions. แต่หลังจากนั้นทำให้ฉันได้รู้ว่าหลังจากที่ฉันได้สมัครเป็นสมาชิกของสหภาพหรือสมาพันธ์ที่ดูแลทางด้านแรงงานบ้านนะคะทำให้ฉันได้เข้าใจว่าสหภาพเนี่ยจะช่วยปกป้องและดูแลฉันหลังจากนั้นฉันได้เรียนรู้ถึงตัว C189 ค่ะว่าตัว C189 เนี้ยจะเป็นตัวบทกฎหมายที่สร้างความชัดเจนให้กับอาชีพแรงงานบ้านหลังจากที่ฉันได้เข้าใจถึงการทำงานของสหภาพแล้วฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกในปี2018ค่ะจนมาถึงปี2020นะคะชีวิตก็ได้เข้ามาสู่จุดที่ยากลำบากมีครอบครัวหลายครอบครัวนะคะที่ต้องไปขอรับบริจาคอาหารนะคะDuring this period too, members also benefited from International Domestic Workers Federation Solidarity food distribution for domestic workers, whichและหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากทาง IDWF ค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรสร้างความรู้นะคะสอนให้เราได้รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราได้มีการเรียนรู้ในการทำสบู่เหลวนะคะเราได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเหล่าสมาชิกนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ถึงทักษะในการทำทักษะในการเลี้ยงชีพทางด้านอื่นๆนะคะThe return have been encouraging me
ซึ่งหลังจากที่เราได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกเหนือจากการทำแรงงานขายแรงงานบ้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีความรู้มาก่อนเราก็มีรายได้เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นหลังจากที่เราได้สร้างธุรกิจขึ้นมานะคะเราก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจในครอบครัวได้ดีขึ้นนะคะทำให้เราได้รับความรักความเมตตาและการเอาใจใส่รวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะhas continued to increase during our first quarterly meeting in April 2022. 301 new members we are reported with majority ready to pay union due. ซึ่งในช่วงปีตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020นะคะเราได้มีจำนวนสมาชิกถึง301รายที่มีกำลังที่จะจ่ายค่าสมาชิกนะคะให้กับองค์กรค่ะซึ่งฉันคิดว่าการสร้างรายได้หรือว่าเสริมสร้างทักษะเป็นส่วนที่ดีและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรI thank the International and Domestic Workers Federation Africa team for giving me this opportunity to say few ขอขอบคุณ IDWF ที่ได้ให้โอกาสนี้กับพวกเราชาวแอฟริกันนะคะและขอให้มีการผลักดันตัว C189 ร่วมกันต่อไปค่ะUnity and love, like for your family. ขอขอบคุณคุณอามิน่าที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในคืนนี้โดยเฉพาะในส่วนของความสงบสุขและการได้รับความรักนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเล็กๆแล้วก็รายได้เสริมที่ได้จัดทำขึ้นในช่วงระหว่างโควิด-19 ระบาดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคุณเชอรีนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพนะคะและการเสริมสร้างความหมายของการประคับประคองหรือว่าการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรค่ะก็สวัสดีทุกคนซึ่งวันนี้ฉันได้มาอยู่กับทุกคนนับว่าเป็นเวลาที่พิเศษและสำคัญนะคะทุกๆคนได้ทำงานที่ดีที่สุดและวันนี้เราได้มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ในวันดีๆของพวกเราร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันแรงงานบ้านสากลขอบคุณแรงงานบ้านทุกคนที่เป็นนักสู้
และขอให้นักสู้ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลอง489ร่วมกันซึ่ง4189นับเป็นตัวบทกฎหมายสากลสำหรับพวกเราและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังคงต่อสู้อยู่ในบราซิลนะคะเราก็ยังคงต่อสู้ไม่เพียงแต่เฉพาะทางด้านแรงงานเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงทางภาครัฐสวัสดิการต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลักดันร่วมกันและทำงานร่วมกับทางด้าน IDWF เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแรงงานบ้านและรวมถึงตัวองค์กรของเรานะคะความมั่นคงและสิทธิต่างๆของแรงงานบ้านมันไม่ได้ตัวแรงงานบ้านเองอาจจะไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะDessa campanha, a gente acrescenta, né, como num geral, a efetivação da Convenção 89, né, para que respeitem os direitos e melhorem nossas condições de vida. Porque daí a gente reivindica aos governos, né, sendo ele municipal. Sim, tu és...การยอมรับตัว C189 นี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยแรงงานบ้านเนี่ยมีชีวิตวิถีการทำงานที่ดีขึ้นนะคะMoradia digna para nós, trabalhadoras domésticas também. Então, aí a gente vem lutando, né? Pelo direito. อาหารสำหรับเด็กนะคะที่พักอาศัยขอให้กับแรงงานบ้านนะคะเราได้ผลักดันมากกว่าเพียงแค่เรียกร้องเพียงแค่แรงงานกฎหมายทางด้านแรงงานเท่านั้นแต่เราต้องการที่จะให้มีการพัฒนาหรือว่าได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่นอกเหนือจากนั้นด้วยนะคะเราอยากจะให้มีสถานที่ที่ดูแลลูกๆของเรานะคะที่มีความปลอดภัยและสามารถที่จะดูแลในระหว่างที่เราเนี่ยต้องทำงานได้นะคะสถานที่ปลอดภัยสำหรับลูกๆของเราค่ะเพื่อที่ให้ลูกๆของเราได้รับการศึกษาและปกป้องจากอาชญากรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กดูแลเด็กเล็กเราได้มีการร้องขอไปทางภาครัฐให้มีเนอร์เซอรี่ที่สามารถดูแลลูกๆของเราระหว่างที่เราต้องไปทำงานได้นะคะและเราได้แจ้งให้กับหน่วยงานรัฐได้รับทราบว่าเนอร์เซอรี่ต่างๆที่มีอยู่นั้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อการรองรับเด็กๆทุกคนค่ะดังนั้นพวกเราต้อง
เราจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อสวัสดิการต่างๆสำหรับแรงงานบ้านดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกขององค์กรนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงผลักดันนะคะให้กับองค์กรสมาชิกในองค์กรที่จะผลักดันองค์กรนี้ให้ไปต่อได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะรู้ดีก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะก็ขอบคุณและฉันดีใจมากที่ได้มาร่วมกันสัมมนากับทุกคนในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนทราบว่าแรงงานบ้านทุกคนนั้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะThat is a shared common feeling in the room. So thank you so much indeed. Moving on to our next speaker. ขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจให้กับทางคุณเชอรีนนะคะ Cheryl Malu Valiantes joining us. She has been a migrant worker in Qatar for 10 years. ต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณเชอรีนนะคะ Filipino Social Civic Multisectoral Organization.She will tell us about domestic workers organizing and collective strategy through COVID-19. ซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางยุทธศาสตร์ในช่วงระหว่างสถานการณ์โควิดนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็สุขสันต์วันแรงงานบ้านสากลค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาพบกับทุกคนในคืนนี้นะคะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะสถานการณ์โควิด-19 ก็เป็นโรคสถานการณ์ที่ระบาดทั่วโลกนะคะแล้วก็ส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นก็คือเป็นส่วนของแรงงานบ้านค่ะBriefly, what brought the domestic workers together and how they continued to grow. ซึ่งคืนนี้ฉันจะมาพูดอย่างสั้นๆนะคะว่าเราสามารถที่จะนำแรงงานบ้านทุกคน and how to sustain the work beyond FIFA. Next slide, please. So even before the first wave of COVID-19 hit us all.The labor-related issues have been one. ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด19นะคะสิ่งก่อนหน้านั้นเราก็มีความยากลำบากในการที่จะรวบรวมกลุ่มแรงงานบ้านหรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับแรงงานบ้านอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยก็ทำให้สิ่งต่างๆนั้นเลอะยิ่งยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะSo this picture and the next one shows Filipino and Kenyan. ภาพที่ได้เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของแรงงานบ้านในฟิลิปปินส์แล้วก็ในเคนยานะคะที่พวกเขาได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มแรงงานบ้านที่ประสบปัญหาในวิกฤตในช่วงสถานการณ์เลวร้ายนะคะ Our advocacy we developed resilience and adapted to the changing timesเราก็ได้ร่วมผลักดันเพื่อลดความปัญหาความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างบรรทัดฐานหรือว่าการปรับตัวต่างๆให้กับแรงงานบ้านค่ะPlatform even provided cross-regional connection. For example, migration issues from countries of origin and countries of destination. มีการ
ประชุมร่วมกันพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานบ้านจากต่างชาตินะคะหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการยังชีพของแรงงานบ้านนะคะซึ่งรูปที่โชว์อยู่นี้นะคะเป็นกลุ่มแรงงานบ้านจากทางฟิลิปปินส์ค่ะThe group was then an ad hoc committee of Bayanihan Qatar, and parks are not an ideal place to conduct such activity. Now, through the support of IDWF, the leadership training, community consultation. ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางกลุ่มแรงงานบ้านกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการจัดการประชุมภายในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะจากที่เห็นได้ว่าประชุมกันตามสนามหญ้าสวนต่างๆนะคะแต่พอได้รับการช่วยเหลือจากทาง IDWF นะคะทำให้เขาสามารถที่จะมีการจัดประชุมในที่ที่เหมาะสมได้นะคะมีการจัดสัมมนาเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับเหล่าสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัมมนาเสริมทักษะในเรื่องวิธีการทำงานหรือการทำความสะอาดบ้านการดูแลบ้านนะคะ Next slide please Yes Maggie and Joyce founders of a Kenyan Household Service Workers Organization ซึ่งคุณแม็กกี้จอยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเคนยาแรงงานบ้านนะคะในเคนยานะคะช่วยเหลือแรงงานบ้านที่ไม่มีบ้านอยู่นะคะที่ต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็การช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะแต่หลังจากที่มีการทำงานร่วมกับทาง IDWF นะคะวิธีการทำงานก็ดีขึ้นค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะทางเคนยาสหภาพแรงงานในเคนยาเองเนี่ยก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจาก3คนตอนนี้มี14คนและตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น250แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค่ะcompany cleaners in varying levels of distress นอกเหนือจากแรงงานบ้านที่เป็นสมาชิกนะคะก็ยังมีกลุ่มของแม่บ้านที่ทำความสะอาดบ้านก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนะคะ as well as the OSH training planned for August this year next slide please แล้วก็ยังมีการวางแผนในการที่จะจัดสัมมนาเสริมสร้างทักษะไปยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้แล้วนะคะฉากที่โชว์อยู่นี้นะคะเป็นบทบาทการทำงานของ IDWF ที่สนับสนุนให้กับกลุ่มแรงงานบ้านในภูมิภาคต่างๆในช่วงระหว่างที่มีสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดเนี่ยนะคะ IDWF เองเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นตัวแทนในการพูดคุยกับหน่วยงานทางภาครัฐนะคะสนับสนุนการสัมมนาการเสริมสร้างทักษะทางด้านผู้นำรวมไปถึงเวิร์กช็อปต่างๆกิจกรรมต่างๆนะคะในช่วงของการระบาดขั้นรุนแรงนะคะไอ้ที่มันยูเอฟเองเนี่ยก็มีการช่วยเหลือแรงงานบ้านกว่า300ชีวิตนะคะมีการ
ศึกษาถึงการทำงานร่วมกันในอนาคตรวมไปถึงการจัดตั้งผู้แทนนะคะที่จะติดต่อซึ่งกันและกันระหว่างประเทศนะคะThis is highlighting the impact of FIFA World Cup on labor issues. Okay, so the slide นี้นะคะจะพูดถึงอิทธิพลผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี FIFA World Cup นะคะเกี่ยวกับแรงงานการให้โอกาสได้ให้โอกาสหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้เข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคส่วนของแรงงานนะคะการออกเพิร์มิตหรือว่าใบอนุญาตต่างๆการรวมไปถึงการย้ายงานการถกข้อถกเถียงต่างๆก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นมานะคะร่วมกับทาง IWF และ BWI นะคะได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาสำหรับแรงงานบ้านโดยเฉพาะนะคะ So these are the rich features of the app ซึ่งการทำงานของมันนะคะคือมันมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะมีความปลอดภัยสูงสามารถที่จะสื่อสารกันได้หลากหลายนะคะและกว้างขวางด้วยนะคะจะมีทรัพยากรแล้วก็มีการจัดการสอนการใช้งานนะคะมีการประชุมมีการทำเซอร์เวย์ต่างๆนะคะสามารถที่จะใช้เป็นตัวมอนิเตอร์มีระบบในการดูแลบริหารจัดการด้วยนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่เป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลมากนะคะพัฒนามากๆมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นคุณเชอรี่นะคะจากจาเมกานะคะจะมาร่วมพูดคุยประสบการณ์และสถานการณ์การทำงานในแถบแคริบเบียนนะคะซึ่งในแคริบเบียนเองก็เป็นในภูมิภาคที่ยังเรียกร้องเกี่ยวกับตัว C189 อยู่นะคะUnprecedented COVID crisis, reclaiming our demands for decent work. แล้วก็ผู้นำขององค์กรในแคริบเบียนเองเนี่ยก็ได้ทำงานกันอย่างเพื่อที่จะฝ่าฟันในช่วงระหว่างโรคระบาด19โควิด19นี้นะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ค่ะเรายังคงพูดคุยกับทางรัฐบาลถึงสิทธิของแรงงานบ้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะsexual harassment laws in Jamaica. So we are moving เราก็มีความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการเรียกร้องตัวกฎหมายที่ดูแลในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่างๆนะคะ
ถือว่าเราประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือการสื่อสารค่ะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นนะคะการสื่อสารจึงเป็นส่วนสำคัญเราต้องสร้างเครือข่ายขึ้นมาค่ะและสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพThey can't even approach the government. In Jamaica, we are better off because every day we badgering with the government. ซึ่งในจาเมกาเองเนี่ยเราประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าเรามีการพูดคุยกับทางภาครัฐในทุกๆวันค่ะความสำเร็จขององค์กรเป็นส่วนสำคัญขององค์กรเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความสำเร็จนี้ขึ้นมาทำอย่างไรก็ได้ให้องค์กรของเราเป็นที่สนใจค่ะในช่วงระหว่าง3เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำมีการวางแผนร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะสมาชิกในแต่ละคนเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างแรงผลักดันให้กันและกันนะคะในจาเมกาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีงานยุ่งตลอดนะคะจะมีการเรียนรู้ในเรื่องหัวข้อต่างๆนะคะมีการฝึกอบรมในหัวข้อของการสื่อสารระหว่างการอบรมและเราก็มีการที่จะอบรมสมาชิกที่เป็นแรงงานบ้านเนี่ยค่ะเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งในวันที่16มิถุนายนนี้เนี่ยเราจะมีแรงงานบ้านทั้งหมด25คนนะคะที่จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องหัวข้อการสื่อสารค่ะในช่วงของโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยค่ะความยากลำบากของเรานั่นก็คือการที่จะให้แรงงานบ้านเนี่ยได้อยู่ได้เข้ามาประชุมออนไลน์นะคะรัฐมนตรีทางด้านแรงงานนะคะจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนาหรือว่าในการฝึกอบรมนะคะมีการประชุมร่วมกับนายจ้างระหว่างนายจ้างถึงหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถูกลิขสิทธิ์หรือว่าการถูกเลือกปฏิบัตินะคะและเราก็มีธุรกิจมีแผนธุรกิจในการทำโรงเรียนเรามีการวางแผนการสร้างความยั่งยืนในช่วง3ปีข้างหน้านะคะแม้ว่าจะยังมีสถานการณ์โควิดอยู่นะคะแต่เราจะยังคงพัฒนาแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับองค์กรของเราต่อไปแล้วก็เราก็จะทำงานร่วมกับ IEWF เพื่อที่จะสร้างความสนใจให้กับหน่วยงานองค์กรของเราต่อไปแล้วก็สร้างจำนวนสมาชิก
พิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้นในอนาคตนะคะเราจะให้เงินกับเงินสนับสนุนกับแรงงานบ้านที่ต้องการที่จะทำธุรกิจของตนเองนะคะและเราก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆของเราเองภายในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคนะคะหรือว่าหาแหล่งเงินทุนค่ะทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะและเราก็มีการสร้างแพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียนะคะมีเพจของตนเองค่ะเราก็รู้สึกขอบคุณและเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าพวกเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทำงานร่วมกับพวกเราการทำงานร่วมการทำงานร่วมกันและการทำงานร่วมกันค่ะทำงานร่วมกันของทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะRelief actually, so even sustaining unions through the pandemic and through everything that has hit us for the past 3 years is an act of mobilizing and organizing and unionizing all of this coming together. ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์โควิด19จะสร้างความยากลำบากแต่เรายังจะต้องบริหารจัดการองค์กรของเราให้อยู่รอดต่อไปนะคะขอก็ขอให้ทุกคนทำมือตามคุณรอร่านะคะเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะซึ่งจะขออ่านคำถามในแชทบ็อกซ์นะคะDirectly like this, so please send us your question. The first question we have here in the Q&A box, and I will rephrase a little bit if you would allow me, Rodolphe. The question is, how can we be resilient when we do not have income? And คำถามแรกนะคะเราจะลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะ Leading a union is oftentimes not a paid job.So what are your secrets to being resilient for yourselves and your unions, knowing that this is the landscape that you are? การความเป็นผู้นำนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณที่คุณทำอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะสร้างคุณจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำนั้นลงได้นะคะMe parecería que sos la más indicada para responder esto. Sherlyn, you've been chosen. ฉันคิดว่าคุณเชอรีนน่าจะเป็นบุคคลที่น่าจะตอบคำถามได้ดีที่สุดนะคะ Carga de surpresa esas coisas, mas vamos lá. A primeira coisa é a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né, dos nossos direitos.ฉันคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากอย่างแรกเลยนั่นก็คือเราจำเป็นที่จะต้องรู้สิทธิ์ของเราก่อนในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่เราทราบกันดีนะคะการทำงานของเราเนี่ยก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะแย่ลงนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำของสหภาพเราควรที่จะต้องเราจำเป็นที่จะต้องและวางแผนในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆของเราทำอย่างไรก็ได้ให้มันสามารถที่จะเดินต่อไปได้
เราได้พยายามที่จะบริหารจัดการเงินขององค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรารู้ดีว่าหากเราไม่มีเงินและแรงงานบ้านลักษณะงานของเรามีความยุ่งอยู่ตลอดทั้งวันเมื่อเรามาถึงที่สระผ้าของเราเราก็ยังมาด้วยชุดทำงานโดยทั้งที่ยังมีกลิ่นของสารเคมีต่างๆจากที่ทำงานติดตัวเรามาแต่เราก็ยังคงมาทำงานแม้ว่าเราจะไม่ได้รับรายได้จากการทำงานในสหภาพแรงงานบ้านได้รับการช่วยเหลือจากแรงงานทาสนั่นคือการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราและเราจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อสู้ต่อไปแม้ว่าเราจะไม่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินเลยแม้ว่าความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายระหว่างทางแต่สิ่งที่เรารู้นั่นคือเราต้องการที่จะต่อสู้และฝ่าฟันมันเพื่อที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะดังนั้นบางครั้งบางคนได้โทรศัพท์มาแล้วก็แจ้งถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะสร้างความสบายใจให้กับเพื่อนสมาชิกคนนี้ผ่านการทำงานของตัวองค์กรและนี่คือความคิดที่ฉันคิดว่าเราก็ต้องการที่จะได้รับสิ่งนั้นเช่นกันหากเรามีความไม่สบายใจนะคะซึ่งฉันคิดว่าปัจจุบันนี้ฉันได้รับความสำเร็จแล้วนั้นแล้วนะคะ Thank you Charlene very well said I will also take your permission to stay maybe 10 minutes over time I think everyone is has a lot of energy ก็จะขออนุญาตให้ทุกคนอยู่เลทอีกสักหน่อยอีกสักประมาณ10นาทีนะคะ Closing statement that looks into the future so don't go anywhere just yet I will read out the question from the Q&A that is specifically for MyrtleComing from Los Angeles. จะมีคำถามกับคุณมอร์เทลนะคะจาก Los Angeles. How was this agreement reached? Because many people in Peru were part of the struggle. So if you can take us through a little bit of that history. And I also คำถามเกี่ยวกับตัวกฤษฎีกา C189ในเปรูนะคะin the chat or in the Q&A box we will get to them okay and in the meantime Myrtle the question was for you Carmen, can you hear us and unmute yourself? I mean, Myrtle, sorry. Myrtle, me parece que no se puede desmutear. Okay, in that case.
Okay, and we have a French speaker, Rodolphe, in the chat box saying that they cannot hear the interpretation. So just double checking that the French channel, no, it's fine. The French channel is okay. So, so the questions so far are, how did we reach C189? Because Maria, who is from Peru, who is not from Los Angeles, ได้รับตัว C189นี้ได้อย่างไรนะคะคำถามจากเปรูนะคะไม่ใช่ลอสแองเจลิสค่ะRola, would you like me to come in, or are we Mr. from Peru? I think Myrtle, is your microphone working? Because if you just unmute it, I think we can get your response. Me parece que no funciona su micrófono. Okay, it doesn't work. So, Rada, no escucha. Do respond to your question. Can we also just take a moment to mute ourselves if we're not speaking? And Rada, please go ahead with any advice that you have for domestic worker unions on sustainability. And if I could follow up on that. คุณกาด้าคุณกาด้านะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับการประคับประคองและการบริหารจัดการสภาพในช่วงระหว่างโรคระบาดนะคะThank you so much, and thank you for the amazing and most inspiring intervention by our sisters from Asia, Africa, Latin America, and it's so inspiring to listen to the stories in the. ซึ่งฉันก็รู้สึกยินดีนะคะที่ทุกคนเนี่ยแรงงานบ้านทุกๆคนนะคะจากหลากหลายภูมิภาคนะคะได้เข้ามาร่วมแชร์ถึงประสบการณ์และจากเรื่องราวต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสร้างแรงบันดาลแรงบันดาลใจให้กับฉันพอสมควรDemonstrating benefit to the members during times of crisis. So a key message that. ซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ฉันได้ยินได้รับฟังมานะคะนั่นก็คือความสามารถของตัวสหภาพหรือตัวองค์กรเองที่สามารถที่จะสาธิตหรือว่าแสดงออกมาให้เห็นได้นะคะเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงินความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการฝึกอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรของตนเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างที่อยู่ในช่วงวิกฤตนี้นะคะฉันคิดว่าใช่คิดแล้วก็ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับหลากหลายองค์กรนั่นคือประสิทธิภาพในการทำงานของตัวองค์กรเองรวมไปถึงการหาสมาชิกใหม่ๆซึ่งฉันคิดว่านี่คือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนะคะมันจะเป็นความแข็งแกร่งขององค์กรจะช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและการ
ป็นที่รู้จักนะคะทั้งหลายทั้งแหล่นี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการจัดการหรือการบริหารจัดการดูแลของตัวองค์กรการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญหรือการทำงานขององค์กรค่ะและส่วนต่อมานั่นก็คือในส่วนของ funding หรือว่าแหล่งเงินทุนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีนักกิจกรรมต่างๆได้ทำงานในส่วนนี้ให้กับเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหากกิจกรรมผู้บริจาคเนี่ยเขาจะตัดสินใจที่จะบริจาคหรือไม่บริจาคจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรนะคะว่ามีการบริหารจัดการหรือวางแผนเอาไว้อย่างไรนะคะและในส่วนที่3นะคะwhich has different levels of ส่วนของความเป็นไปได้ในการที่จะระดมทุนออนไลน์นะคะหรือ cloud funding เนี่ยค่ะแต่จะเห็นได้ว่าการประสบความสำเร็จในการทำ cloud funding นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นนะคะส่วนที่จะทำได้และทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการขยายจำนวนสมาชิกหรือว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้กับองค์กรนั่นเองค่ะแล้วก็จากประสบการณ์นะคะก็คือการที่จะทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยควรที่จะมองข้ามไปส่วนถึง 30% ของทุนแหล่งเงินทุนที่เราจะต้องใช้นะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่เราต้องการที่จะทำโปรเจกต์ให้บวกเพิ่มไปอีก30หรืออย่างน้อยที่สุดนั่นคือต้องบวกอีก 15% เป็นอย่างน้อยค่ะซึ่งตอนนี้เราได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับการประคับประคองและการบริหารจัดการของตัวหน่วยงานในหลากหลายภูมิภาคนะคะเราได้พยายามที่จะให้คำแนะนำถึงวิธีการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะการบริหารจัดการทางด้านการเงินต่างๆของตัวองค์กรระหว่างตัวองค์กรและตัวผู้บริจาคค่ะThat for all our new partners, we would calculate for a minimum of 30% indirect cost to make sure that organizations, movements, unions are able to cover the other costs that are not covered through project funding. More and more, we're also shifting to unrestricted funding. ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้มีการมองเห็นถึงความสำคัญนะคะจากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยค่ะเรามีความเป็นห่วงว่าเงินในแต่ละโปรเจกต์ที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานนะคะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มประมาณ 30% คือซึ่งรายจ่ายตรงนี้อาจจะเกิดจากรายจ่ายทางอ้อมนะคะไม่ใช่รายจ่ายทางตรงดังนั้นตัว 30% เนี้ยค่ะจะเป็นตัวเงินที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นนะคะค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่างๆนะคะ
of unions and organizations that we work with. So I hope that's helpful and sorry if I took a bit longer, but I ก็หวังว่าความเห็นของฉันจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอโทษถ้าต้องใช้เวลาในการอธิบายนานไปหน่อยนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นนะคะซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์นะคะในอนาคตหากเราต้องการที่จะต้องระดมทุนเพื่อทำโปรเจกต์ใดๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ข้อคิดเห็นตรงนี้ก็จะขออีก2คำถามนะคะสำหรับคุณจัสมินAnd how do you remain resilient? Because your testimony was quite emotional, and you have been mentioning the importance. คุณจะบริหารจัดการไงนะคะในขององค์ตัวองค์กรของคุณเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกแล้วก็คุณสร้างความเหลื่อมล้ำให้อยู่ในมาตรฐานได้อย่างไรนะคะJasmine, please. Okay. My answer is คำตอบของฉันนั่นคือฉันทำได้ยังไงน่ะหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตัวฉันเองว่าฉันผ่านมันมาได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันหายไปได้ยังไงแต่อย่างที่คือเราไม่รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำนั้นความรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำนั้นลดลงได้อย่างไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโดยเฉพาะตัวฉันเองฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นความยากที่จะข้ามผ่านความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแต่ส่วนตัวเองนะคะทุกๆคนเนี่ยก็มีความเห็นอกเห็นใจในตัวเราเองสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆร่วมกันระหว่างสมาชิกค่ะดังนั้นฉันคิดว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกรวมไปถึงไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมจากพวกเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกันวันหนึ่งสมาชิกเหล่านั้นก็อาจจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะสนับสนุนองค์กรของเราและสิ่งหนึ่งนะคะเราจำเป็นที่จะต้องจำเอาไว้ให้ดีเลยว่าเราควรจะต้องแบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงการฟังประสบการณ์รับฟังประสบการณ์จากเหล่าสมาชิกด้วยเช่นกันค่ะคุณต้องรับฟังด้วยความเห็นใจและความจริงใจจากหัวใจของคุณค่ะก็ขอบคุณที่ยืนสู้เคียงบ่าเคียงไหลร่วมกับแรงงานบ้านในประเทศของคุณนะคะIDWF มีแพลนอย่างไรต่อการลดความเหลื่อมล้ำในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ ฉันคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพูดว่า IWF
เราได้พยายามที่จะทำงานร่วมกับทุกๆทั่วภูมิภาคในช่วงเวลาที่ผ่านมาและได้พยายามอย่างมากที่จะสร้างความสามัคคีระหว่างแต่ละหน่วยงานในแต่ละภูมิภาคและพยายามอย่างมากที่จะให้พวกเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนสิ่งสำคัญคือการทำงานร่วมกันนะคะการอยู่ร่วมกันแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นหรือว่าข้อปัญหาต่างๆจากแต่ละองค์กรแล้วก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวแรงงานบ้านนะคะแม้ว่าจะมีช่วงสถานการณ์เลวร้ายอย่างโควิด-19 เข้ามาทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งหลังจากที่พวกเราแข็งแกร่งและร่วมมือร่วมใจกันแล้วเราค่อยถึงจะมาพูดกันถึงการวางแผนเพื่อความมั่นคงในอนาคตค่ะองค์กรของพวกเราทุกๆคนเนี่ยควรที่จะต้องพยายามที่จะสร้างฐานสมาชิกให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมหากคุณสูญเสียสมาชิกเหล่านั้นไปในช่วงระหว่างโรคระบาดโควิด-19 นี้คุณควรที่จะต้องวางแผนที่จะพาพวกเขากลับเข้าสู่องค์กรค่ะเพื่อสร้างฐานให้กว้างขึ้นนะคะองค์กรของเราไม่ได้เพียงทำจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสมาชิกเท่านั้นนะคะแต่เราทำงานให้กับแรงงานบ้านทั่วโลกค่ะเราต้องการให้แรงงานบ้านจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยทำงานร่วมกับ IDWF ค่ะและ IDWF จะเป็นตัวกลางในการหาหรือว่าเพิ่มแหล่งเงินทุนต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือให้กับหน่วยงานต่างๆในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนว่าคุณมีงานหนักที่รออยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณคุณมาโทที่ให้แรงบันดาลใจกับพวกเรารวมไปถึงพลังงานดีๆนะคะจริงๆเราก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะคะก็จะขอใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะเตือนพวกเราทุกๆคนว่าเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเราจะมีการประชุมแบบนี้อีกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีกำหนดวันเอาไว้แล้วสำหรับแต่ละภูมิภาคนะคะซึ่งในการประชุมครั้งหน้าเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนจะพูดถึงการเพิ่มค่าธรรมเนียมการอบรมในเรื่องของการระดมทุนการเพิ่มแหล่งระดมทุนนะคะการรวมถึงการสนับสนุนทุกอย่างนะคะดังนั้นขอให้ทุกๆคนพูดคุยกับหัวหน้าภาคที่ดูแลภูมิภาคของคุณนะคะเพื่อที่จะมาวางแผนและพูดคุยถึงแผนในอนาคตร่วมกันค่ะมีคำถามเกี่ยวกับ IDWF ว่าจะมีการประชุมกันทุกๆ4ปีนะคะAmina, please. All right. With my experience,
which I earlier stated, and the benefit derived so far by beneficiaries of in income generating activities project in Nigeria. I want to คิดว่าที่ผ่านมานะคะอยากให้ IDWF เนี่ยช่วยสนับสนุนพวกเราหรือว่าองค์กรต่างๆต่อไปนะคะโดยเฉพาะโปรเจกต์ดีๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการเสริมสร้างรายได้ในช่วงระหว่างสถานการณ์โควิดนะคะในประเทศแถบเซาท์แอฟริกาค่ะทำให้เรามีตัวอย่างในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกและสามารถที่จะเพิ่มฐานสมาชิกให้กับองค์กรได้นะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็มีวิดีโอนะคะThat offers services to employees in the food and services industry. She is committed to the domestic workers' rights everywhere, and she is sending us a message of solidarity that speaks concretely to what steps IDWF is taking in the future when it comes to the Federation's sustainability. So can we please play her message before going to the closing segment with Carmen Brittis? Hello, everyone.สวัสดีทุกคนค่ะฉันเปียสโตฟาเป็นประธานของ CSC Amenitation Service นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญของแรงงานบ้านสากลจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึง IDWF ที่สนับสนุนแรงหน่วยงานของแรงงานบ้านทั่วโลกเช่นกันค่ะซึ่งการยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันนี้เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรของฉันที่ทำงานร่วมกันกับพวกคุณการสนับสนุนต่างๆก็ขอส่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปประคับประคองกันไปอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการทำงานร่วมกันค่ะแม้ว่าเรามีอุปสรรคต่างๆที่เราจะต้องเจอนะคะแต่การทำงานร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราจากสถานการณ์ที่แรงงานบ้านต้องประสบเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัตินะคะแต่จากนี้เราจะทำให้มันลดลงค่ะในฐานองค์กรของฉันจะสนับสนุนพวกคุณและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรของพวกคุณและฉันขอให้ทุกๆหน่วยงานสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะและยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับ IDWF และอยากจะให้ทุกคนร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีรวมไปถึงการแชร์สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานบ้านทุกคนและการร่วมกันผลักดัน C189ในทุกประเทศค่ะก็ขอบคุณคุณเปียนะคะที่ส่งข้อความนี้มาจากประเทศเบลเยียมนะคะCarmen, the floor is yours. Bueno. ก็คุณคาร์เมนจะมาพูดปิดสัมมนาในคืนนี้นะคะ
ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งฉันรู้สึกดีมากๆที่ได้มาร่วมสัมมนากับทุกคนในคืนนี้นะคะเราได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะทุกคนทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นคุณอลิซาเบธแทงจาก IDWF หรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้สนับสนุนการทำงานของพวกเราก็ขอบคุณเป็นเพราะพวกคุณที่ได้ให้หัวข้อเกี่ยวกับการประคับประคองหรือว่าการบริหารจัดการสภาพในช่วงเวลาโรคระบาดนี้ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการและการทำงานของพวกคุณPara nuestros sindicatos, porque como bien ha dicho Elizabeth Mirtel, cuando tuvimos que discutir el tema de la situación de la pandemia, ha creado una situación difícil para todos los organismos. La visión que teníamos hacia los sindicatos que eran afiliados a nuestro, que tiene una importancia porque estamos muy importante donde IDWF, que tiene que mostrar su visión en la.แก้ปัญหาในการช่วยเหลือหรือว่าช่วยแก้ปัญหาหาทางออกให้กับองค์กรนะคะการช่วยเหลือแรงงานบ้านที่ต้องตกงานหรือว่าไร้บ้านนะคะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะนำพาประสบการณ์แล้วการเรียนรู้ให้กับพวกเราค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะคะผู้นำก็จะมีโอกาสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราเองหรือว่าในองค์กรอื่นๆในแต่ละภูมิภาคค่ะhacer una discusión tripartita con el เราต้องมีความแข็งแกร่งหรือว่าต้องสร้างจุดแข็งให้กับตนเองเพื่อที่จะบริหารหรือว่าจัดการปัญหาต่างๆในองค์กรของเราที่องค์กรของเรากำลังต้องเผชิญอยู่นะคะและหลายๆภูมิภาคเองก็มีการจัดตั้งสหภาพมีการจัดตั้งการฝึกอบจัดตั้งคอร์สต่างๆฝึกอบรมต่างๆให้กับสมาชิกดังนั้นเนี่ยการจัดตั้งสหภาพหรือหน่วยงานที่ดูแลแรงงานบ้านนั้นมีความสำคัญและสหภาพเหล่านั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานให้ประสิทธิภาพเพื่อที่จะเพื่อที่จะมีโอกาสในการเข้าร่วมกับองค์กรต่างชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว ILO เพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับสมาชิกของพวกเราแล้วก็จะต้องข้ามผ่านอุปสรรคนั้นต่อไปค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกฎหมายสากลที่ดูแลแรงงานบ้านค่ะพวกเราเป็นนักสู้นะคะพวกเราแข็งแกร่งและเรารักหน่วยงานของเรารัก IDWF ของเราหลากหลายประเทศนะคะก็มีการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันหลายประเทศก็มีโอกาสที่จะผลักดันตัว4189แล้วบางในขณะที่บางประเทศก็ยังไม่ได้รับนะคะเ
และการแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความสำคัญมีความจำเป็นนะคะการแชร์ประสบการณ์ทำให้เรามีความคิดใหม่ๆในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรหากเราต้องการที่จะมีความมั่นคงในองค์กรเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อให้มีผู้ลงผู้บริจาคยินดีที่จะบริจาคให้กับองค์กรของเราเสียงของแรงงานบ้านจากทั่วโลกอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสิ่งสำคัญของสภาพันธ์คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการเพื่อที่จะทำงานร่วมกันต่อไปรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของสภาพันธ์ที่ทำงานร่วมกับพวกเราต้องขอบคุณพวกเขาซึ่ง IWF เองต้องขอบคุณมากๆที่เป็นตัวหลักในการเป็นนักสู้ตัวจริงที่ทำงานแทนพวกเราอยู่เบื้องหลังนะคะAsia, África, y esto tiene que ver a este intercambio de experiencia que tenemos cada una. และการมีภาวะผู้นำที่ดีในแต่ละภูมิภาคในแต่ละองค์กรนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะและอยากจะให้แต่ละหน่วยงานได้ร่วมแชร์ประสบการณ์อย่างนี้ต่อไปฉันรู้สึกภูมิใจกับองค์กรของพวกคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนโดยเฉพาะ IWF และผู้บริจาคต่างและนี่คือการต่อสู้ของพวกเราในฐานะแรงงานบ้านเพื่องานของเราเราต่อสู้เพื่ออาชีพของเราขอให้สู้ต่อไปหากปราศจากพวกเราแล้วนายจ้างก็จะไม่มีโอกาสได้ออกไปทำงานดังนั้นเรามีความสำคัญมากงานของเรามีความสำคัญกับทุกๆบ้านขอให้ทุกคนสู้ต่อไปขอให้ทุกคนแข็งแกร่งต่อไปถ้าเราปราศจากผู้นำเราก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้เปล่งเสียงของเราออกมาเราจำเป็นที่จะต้องมีจัดตั้งสหภาพถ้าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีจุดแข็งหรือว่าความแข็งแกร่งขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกคนคือตัวอย่างของความสำเร็จของพวกเราขอให้ทำงานร่วมกันค่ะBut before you leave, if you could turn on your camera, we will take a picture to remember the celebration we have had together. In the meantime, we have a few next steps for you.
share when learning on social media platforms with your friends about something that you have learned today. ซึ่งอยากจะให้ขอให้ทุกๆคนส่งต่อข้อความต่างๆที่เราได้รับฟังในวันนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณแล้วก็ขอให้ต่อสู้เพื่อ C189ในประเทศของคุณขอให้ทุกคนเปิดกล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่จะจบการสัมมนาในคืนนี้นะคะขอให้เปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ Gracias intérpretes